รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ Jo ย c e m าย e ในสัปดาห์นี้ฉันเตรียมคำสอนเป็นซีรีส์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายของพระเยซูคริส และวิธีการในฐานะของผู้เชื่อตามที่เขียนในพระคัมภีร์ว่าเรากลายเป็นสิ่งใหม่ในพระองค์สิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงเลยไปทุกอย่างกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแต่ฉันคิดว่าบางครั้งมันก็อาจจะทําให้เราสับสนนิดหน่อยเพราะเราอาจจะคิดว่าถ้าฉันเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่แล้วทําไมฉันยังทําอะไรเหมือนเดิมอยู่ละ่ะนึกออกไหมถ้าสิ่งเก่าๆมันผ่านไปแล้วทําไมฉันยังทําอะไรเหมือนเดิมอยู่ประเด็นก็คือเราอยู่ในกระบวนการ ของการเปลี่ยนแปลงความหมายจริงๆก็คือจะเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์แบบและน่าสนใจมากเพราะว่าเราทุกคนต่างต้องการหยหาการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรากับรู้สึกกลัวมากๆเลยนึกออกไหมชีวิตเก่าๆของเรามันผ่านไปแล้วเราไม่อยากเป็นแบบเก่าเราอยากได้สิ่งใหม่แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเราไม่กล้าที่จะปล่อยสิ่งเก่านั้นไปเพราะเราไม่มั่นใจว่าสิ่งใหม่ที่ว่ามันจะเป็นยังไง ซึ่งคืนนี้เราจะพูดรายละเอียดกันมากขึ้นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราจะเป็นยังไงในระหว่างการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักตลอดเวลาคือมันใช้เวลาพอสมควรกว่าฉันจะเข้าใจตรงนี้แต่มันช่วยฉันได้เยอะหลังจากที่ฉันเข้าใจแล้วก็คือพอเรามาเกิดใหม่แล้วอืมเราได้รับพระลักษณะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราแต่มันมาในรูปแบบของมเมล็ด มเมล็ดแห่งจิตวิญญาณทั้งหลายถูกฝังอยู่ในคุณแล้วแต่มันมาในรูปแบบของมเมล็ดแล้วมเมล็ดต้องการอะไรคะต้องการน้ำหล่อเลี้ยงมันจะต้องอย่างรากออกมาแล้วหลังจากที่มันแทงรากออกมาแล้วในที่สุดมันก็จะเกิดผลฉะนั้นฉันอยากจะบอกคุณล่วงหน้าเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความอดทนน้อยคุณอยากได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลยคุณไม่อยากลงทุนอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าเวลาหรือมานั่งศึกษาหรือ ทุ่มเทความพยายามหรือทุ่มเทกําลังกับอะไรทั้งสิ้นคุณก็อาจจะยังได้ขึ้นสวรรค์นะแต่คุณจะไม่มีชัยชนะในชีวิตบนโลกนี้และคุณจะไม่มีความสุขกับการเดินทางชีวิตเป็นไปได้สูงว่าชีวิตของคุณจะไม่ได้เป็นคําพยานให้กับใครสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่โลกนี้ต้องรู้ฉันไม่รู้ว่ามีคําเทศเรื่องอื่นที่พวกเขาต้องได้ฟังหรือเปล่าคําเทศนาเป็นเรื่องดีมากและฉันก็จะเทศนาไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆก็คือการได้เห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้เชื่อ คนที่เต็มไปด้วยสันติสุขคนที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีคนที่ดำเนินชีวิตในความรักคนที่จะเป็นคำพยานที่บอกว่านี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับฉันแต่หลังจากหลายปีที่พระเจ้าได้ทำงานในชีวิตของฉันฉันพูดได้เต็มปากว่าฉันเป็นอิสระแล้วคืนวันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาฉันบอกว่าคุณหลุดจากเรื่องพวกนั้นได้ทั้งหมดจริงๆหรอคุณหลุดมาแล้วจริงๆเหรอฉันบอกว่าใช่แล้วรู้ไหมนั่นไม่ได้หมายความว่าฉันไม่เคยต้องจัดการกับปัญหาอะไร ที่เกิดขึ้นในอดีตของฉันเลยเพราะมันยังมีหลายอย่างที่ฉันยังต้องแก้ไขอยู่แต่อิสรภาพไม่ใช่การที่ไม่ต้องรับมือกับอะไรเลยแต่เป็นการเข้าใจกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่เอาละฟังให้ดีมันเป็นความเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่และเราสามารถพูดได้ว่าอันนี้เป็นความกลัวฉันจะไม่ยอมก้มหัวให้มันแน่ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่รู้สึกกลัวอีกแต่ฉันจะไม่ยอมให้มันมาควบคุมชีวิตได้อีกต่อไปเหมือนตอนชีวิตเก่าๆช่วงที่ฉันกําลังเติบโต ดังนั้นสิ่งที่ฉันจะสอนคุณในสัปดาห์นี้ก็คือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยสิ้นเชิงก่อนที่อาดัมและเอวาทำบาปในสวนเอเดนความบาปตามธรรมชาตินั้นถูกส่งมายังพวกเราที่เหลือทุกคนคือมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆฉันเห็นด้วยแต่ทุกอย่างมันถูกแก้ไขตอนที่พระเยซูมาแก้ไขให้ทุกอย่างมันถูกต้องและส่งผลมาถึงเราด้วยฉะนั้นพระเจ้าแก้ไขสิ่งเหล่านั้นแล้วอเมนและสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราจริงๆก็คือให้เราหันกลับมา และกลับไปยังแผนการแรกของพระองค์ที่มีให้เราได้ซึ่งก็คือชีวิตที่ได้รับพระพรการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเป็นพร,พรให้กับคนอื่นมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามีความสุขในชีวิตของเรามีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เพราะฉะนั้นฉันเลยให้ชื่อหัวข้อวันนี้ว่าเอาสิ่งที่เป็นของคุณกลับคืนมาอย่างแรกที่ฉันจะบอกคุณก็คือเราถูกปล้นการเปิดเผยอย่างแรกที่ฉันได้รับ หลังจากที่เริ่มศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจังฉันมักจะพูดแบบนี้เสมอว่าฉันเป็นคริสเตียนมานานมากกว่าที่จะมาเป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังดังนั้นมันมีความแตกต่างกันของการเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ฉันมั่นใจว่าคุณก็จริงจังไม่งั้นคุณคงไม่มาที่นี่ในเช้าวันศุกร์นอกจากนั้นเราก็ยังเผยแพร่คําเทศให้กับคนอีกมากมายที่กําลังชมอยู่ในแต่ละแห่งทั่วโลกและฉันอยากจะบอกด้วยว่า คุณจะต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าไม่ใช่ขาข้างหนึ่งอย่าบนโลกนี้ขาอีกข้างหนึ่งอย่าบนสวรรค์อย่าเป็นคริสเตียนเฉพาะเช้าวันอาทิตย์แต่พอถึงบันจันก็กลายเป็นอย่างอื่นอามนไหมดังนั้นตอนที่ฉันเริ่มเอาจริงเอาจังที่ฉันเริ่มจริงจังก็เพราะฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์ฉันมีแต่ความทุกข์ฉันเป็นคริสเตียนแล้วฉันไปโบสถ์ฉันถวายสิบลด ฉันรักพระเจ้าแต่ฉันก็ยังเต็มไปด้วยความทุกข์ฉันว่าเราจาเป็นต้องเข้าใจว่าคริสเตียนที่มีความทุกข์มันเป็นคําที่ขัดแย้งกันในตัวแน่นอนว่าเราเข้าใจว่าทั้งสองคำมันไม่เข้ากันเลยและฉันจะบอกให้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคริสเตียนที่มีความทุกข์อีกเยอะเลยนี่เป็นเรื่องจริงนะการเป็นคนบาปที่เต็มไปด้วยความทุกข์ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ใครอยากจะเป็นคริสเตียนที่มีความทุกข์ล่ะ ฉันไม่นะฉันว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างฉันอยากจะบอกแบบนี้ว่าถ้าคุณมีปัญหาก็อย่าเอาแต่จมกับปัญหาให้คุณบอกกับพระเจ้าว่ามันมีอะไรผิดพลาดแล้วคุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่พระเจ้าจะเปิดเผยให้กับคุณถ้าเพียงแค่คุณถามกับพระองค์มันมีอะไรผิดพลาดและเปิดใจรับความจริงที่มันอาจจะเป็นบางอย่างในตัวคุณเองนั่นแหละเราคงอยากจะให้พระเจ้าบอกว่ามันเป็นเพราะคนอื่น ฉันชอบที่ว่ามันเป็นพ่อมาสตานคุณชอบไหมฉันชอบนะพ่อมาสตานแต่ตอนที่พระเจ้าเริ่มเปิดเผยให้ฉันเห็นหลายอย่างหลายอย่างที่มันมาจากตัวฉันเองมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเปิดเผยอย่างหนึ่งที่ฉันรู้มาก็คือฉันถูกปล้นโอโหมันทําให้ฉันโมโหสุดๆเลยคุณรู้ไหมว่าหัวขโมยที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันคือใครศาสนาคือเวลาที่ฉันพูดคํานี้ฉันไม่ได้พูดถึงศาสนาของคุณหรือศาสนาของฉัน นึกออกไหมเรามักจะเอามาใช้กันผิดๆคุณถามว่าแล้วคุณนับถือศาสนาอะไรล่ะฉันเป็นเบบิสิสเมธอดิสต์คาทอลิกลูเทเรนเพนเทคอสหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เลยนั่นไม่ใช่ที่พระคัมภีร์กำลังพูดถึงเวลาที่ใช้คำว่าศาสนาถ้าพระเยซูจะทรงขัดแย้งกับใครในพันธสัญญาใหม่ก็มีแต่คนที่เคร่งศาสนา <c oughs> ในยุคข,ของพระองค์นั่นแหละ พระองค์ตรัสว่าพวกท่านตั้งกฎและข้อระเบียบต่างๆมากมายแต่ท่านไม่ได้ใช้แม้แต่นิ้วมือที่จะช่วยเหลือพวกเขาท่านมองว่าคนบางกลุ่มดีกว่าคนอื่นๆมีคนอีกจํานวนมากที่ท่านไม่ยอมให้เข้าโบสถ์ของท่านอย่าไปใกล้คนที่อยู่แถวหน้านะเราอธิษฐานของการฟื้นฟูแต่คนส่วนใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขาอาจจะมีกลิ่นเหม็นพวกเขาอาจจะไม่เหมือนคุณพวกเขาอาจจะไว้ทรงผมที่ไม่เหมือนทรงผมของคุณ <S <S แล้วความจริงก็คือ ไม่ใช่ทุกคริสตจักรแต่มีหลายคริสตจักรที่ไม่พร้อมเลยที่จะยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นพวกเขามีแต่จะบอกว่าทำตัวให้มันสะอาดไปตัดผมใหม่ทำนู่นทำนี่กว่าเขาจะได้เข้ามาในโบสถ์และเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนมัสการคนเคร่งศาสนามักจะบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่ไม่เคยคิดจะมาบอกเราเลยว่าเราเป็นใครในพระคริสต นั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดมันเหมือนกับเราต้องทํานั่นเราต้องทํานี่เราต้องทําโน้นสิแล้วเราก็จะหลงไปติดกับของความคิดที่ว่าถ้าฉันอ่านพระคัมภีร์มากพออธิษฐานมากพอหรือทําความดีมากขึ้นอีกสักหน่อยถ้าฉันไปโบสถ์เป็นประจําไม่ขาดเลยชีวิตของฉันกับพระเจ้าก็จะราบรื่นแต่คุณคะถ้าเกิดคุณพลาดไม่ได้ทําสักหนึ่งอย่างคราวนี้คุณจะรู้สึกผิดเพราะคุณคิดว่าพระเจ้าต้องโกรธคุณแน่ฉะนั้นหลายคนก็เลยติดอยู่ในลู่วิ่งพยายามทําอะไรให้มากพอเพราะเขาคิดว่าน่าจะทําให้พระเจ้าพอพระทยัย แต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าได้ทําให้พระเจ้ามีความสุขเลยฉันจะบอกอะไรให้ว่าพระเจ้ามีความสุขอยู่แล้วอเมนไหมและพระองค์ทรงรักคุณอยู่แล้วฉันบอกหลายคนเมื่อคืนนี้ว่าพระเจ้าจะไม่มีทางรักคุณไปมากกว่าที่พระองค์ทรงรักคุณอยู่ตอนนี้แล้วไม่ว่าคุณจะทําความดีมากแค่ไหนตอนนี้คุณเป็นที่รักอย่างสุดหัวใจอย่างสมบูรณ์แบบและไม่มีเงื่อนไขยอยู่แล้วนั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่การที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่พระเจ้าทรงรักฉันเลยพระเจ้าทรงเป็นความรักมันไม่ใช่เรื่องที่โรรองทำเป็นระดับระดับไม่ใช่อย่างนี้ว่าถ้าเจ้าทําตัวไม่ดีเราจะรักเจ้าน้อยลงก็แล้วกันตอนนี้เจ้าทําตัวดีกว่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะรักเจ้ามากกว่าคนนั้นนิดนึงโอ้โหเราชอบคนนี้มากๆเลยเพราะว่าเขาอ่านพระคัมภีร์จบทั้งเล่มภายในหนึ่งปีหรืออะไรประมาณนั้นไม่รู้สิและมันน่าเศร้ามันน่าเศร้ามากเลย ที่มีหลายคนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นพระคัมภีร์ที่เราแบ่งปันกันบ่อยๆ่อยยอนบทที่สิบข้อสิบขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทําลายแต่พระเยซูตร,รัสว่าเรามาคุณดีใจไหมที่โปรงมาบอกเลยว่าฉันสามารถเทศนาจากสองคำนี้ได้เลยแต่เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ว้าว ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเรามีความสุขกับชีวิตได้ฉันจะรู้สึกผิดถ้าฉันมีความสุขสนุกสนานกับตัวเองฉันรู้สึกว่าฉันต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์จนเต็มล้นไหลออกมางั้นขโมยที่ว่านั้นก็สันนิษฐานว่าจะเป็นมารซาตานซึ่งก็ใช่จริงๆแต่ถ้าคุณได้อ่านในยอห์นบทที่1ิบทั้งตอนมารซาตานที่พูดถึงตอนนี้ก็คือระบบของศาสนา อเมนที่ถูกปั่นหัวโดยมาสตานสิ่งสุดท้ายที่มาสตานมันอยากให้คุณรู้ก็คือฉันหมายถึงสิ่งที่มันไม่อยากให้คุณรู้เลยก็คือพระเจ้าทรงรักคุณมากแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่อยากให้คุณรู้เลยก็คือสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในตัวเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่จริงทั้งหมดมันควรจะเกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานในชีวิตคุณที่จะช่วยให้ทุกอย่างภายในคุณ ออกมาสู่ภายนอกและช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการฟื้นฟูชีวิตใหม่และนี่คือสิ่งที่ดีเกี่ยวกับพระยามบริสุทธิ์คือพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่รู้ว่าเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดในชีวิตของคุณและวิธีไหนที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําและคนไหนที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยคุณที่จะอบรมสั่งสอนคุณฉันจะบอกคุณเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาถ้าคุณไปขอคําปรึกษาจากใครก็ตามคุณต้องมั่นใจว่าเขาได้รับคาปรึกษาจากพระองค์ด้วยเหมือนกัน ในชีวิตฉันยกตัวอย่างตอนที่ฉันรู้สึกสิ้นหวังต้องการการเยียวยาที่สุดในชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของฉันฉันคิดว่าตอนที่ฉันออกมาจากบ้านของพ่อแล้วปัญหาของฉันจะจบลงด้วยแต่ฉันกลับมีปัญหาในใจมันอยู่ในความคิดของฉันปัญหาบางอย่างจากอดีตของคุณจะมีผลกระทบกับกระบวนการคิดของคุณโดยที่คุณไม่รู้ด้ลยว่าความคิดของคุณมันไม่ถูกต้องและทางเดียวที่คุณจะรู้ได้ว่ามันไม่ถูกต้องก็คือเปรียบเทียบกับพร,ระเจ้าของพระเจ้าดู ฉันไปโบดมาหลายต่อหลายปีโดยที่ไม่รู้ว่าการที่ฉันเกลียดพ่อมันคือปัญหาฉันไม่เคยรู้เลยฉันคิดว่าเขาควรได้รับอีกต่างหากทำไมฉันจะไม่เกลียดเขาล่ะที่เขาทำกับฉันขนาดนี้ฉันไม่ได้เข้าใจเลยว่าถ้าฉันให้อภัยเขาฉันก็กำลังทำเพื่อตัวเองด้วยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเท่าไหร่เลยแต่มันช่วยฉันต่างหากมันเป็นการหยุดใส่ยาพิษในใจฉัน จากเหตุการณ์บางอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วดังนั้นฉันไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ฉันควรจะรู้เลยคือฉันหมายถึงขอบคุณพระเจ้าสําหรับคริสจักรอเมนขอบคุณพระเจ้าสําหรับคริสจักที่ยอดเยี่ยมหลายแห่งแต่ฉันอยากจะบอกความจริงอย่างหนึง่งฉันไม่ได้อยากให้ใครโกรธแต่ถ้าคุณไปโบรดสักที่หนึง่งที่คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยสักอย่างคุณไม่ได้เติบโตคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคุณไม่ได้รับใช้ และคุณก็แยกตัวออกจากสมาชิกคนอื่นๆคุณแทบจะรอออกจากโบสถ์ไม่ไหวคุณรู้สึกเบื่อตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นงั้นคุณต้องกลับมาคิดจริงๆแล้วล่ะว่าคุณจะทุ่มเทเวลาให้กับบางอย่างที่ช่วยให้เกิดผลที่ดีในชีวิตของคุณอาเมนยังมีคริสตจักรดีๆอีกหลายที่คุณต้องไปอยู่ในคริสตจักรที่มีการท้าทายและช่วยให้เติบโตขึ้นฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันพูดในวันนี้จะช่วยให้คุณตระหนักขึ้นมาได้บ้างในบางเรื่อง หน้าที่ของเราไม่ใช่การนําผู้คนมาแล้วไม่ทําอะไรเลยนอกจากลูบหัวก็เบาๆแล้วให้เขาได้กินแต่ของหวานเอเมนไหมเอาละฉันจะพูดประโยคที่ฟังเรื่อนหูน่าชื่นใจประโยคดีๆแบบว่าความรักของพระเจ้าที่มีให้คุณตอนนี้มันมากที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมาคุณรู้สึกดีใช่ไหมมันเยี่ยมมากเลยแต่ฉันอาจจะเพิ่มอีกประโยคหนึ่งว่าลุกขึ้นมาได้แล้วนั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะรักคุณมากขึ้นถ้าคุณทําตามแต่เป็นการตอบสนองความรักของพระองค์ โดยบอกว่าพระเจ้าลูกรักพระองค์มากลูกซาบซึ้งกับสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อลูกลูกอยากทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระองค์จริงๆโปรดช่วยลูกด้วย yeah. Yeah. เพราะฉะนั้นนี่เป็นวิธีการทำงานของพระยามบริสุทธิ์เวลาที่ฉันล่องลอยกับความคิดเล็กๆของฉันตรงนี้และพระเจ้าก็เริ่มเปิดตาและทำงานในชีวิตของฉันโอ้โหฉันทำบางอย่างที่ปกติแล้วเราไม่ค่อยทำเท่าไหร่ ฉันได้ไปร่วมประชุมกับคริสจากอื่นออ้เขาเชิญนักพูดคนหนึ่งมาเธอเป็นคนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพ่อมาก่อนแล้วเดฟก็ซื้อหนังสือของเธอให้ฉันฉันไม่รู้ว่ามันเป็นหนังสืออะไรฉันไม่รู้เลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์แอบอยู่ในแขนเสื้อเดฟตอนที่เขาซื้อหนังสือเช้าวันถัดไปฉันก็เปิดอ่าน แค่หน้าที่หนึ่งเธอเล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเหมือนกับฉันเป๊ะเลยแล้วความเจ็บปวดก็ค่อยๆขึ้นมาฉันคว้างหนังสือไปที่มุมห้องแล้วบอกว่าฉันจะไม่อ่านหนังสือนี่เด็ดขาดแล้วฉันก็ได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสชัดเจนเลยว่าถึงเวลาแล้วเห็นไหม่พรองรู้ว่าเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดพรรองนำฉันไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่สุดในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ฉันคงนึกไม่ถึงหรอกว่าจะซื้อหนังสือเล่มนั้นเองโะรงก็เลยให้เดฟเป็นคนซื้อหนังสือมาให้ฉันโดยที่เขาไม่ได้เข้าใจเลยว่าเขากําลังทาอะไรอยู่ฉันอยากจะบอกคุณว่าพระเจ้าจะใช้เราตอนที่เราไม่ได้รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอเมนไหมและฉันรู้ด้วยว่ามีหลายคนที่กําลังชมทางทีวีตอนนี้ที่คุณคิดว่าบังเอิญมาเปิดเจอรายการนี้ฉันไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญแน่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าฉันคิดว่าโะรงทรงนําทางและชี้ทางให้เรา ฉะนั้นฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชัยชนะเลยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันอารมณ์ที่เข้ามาปะทะโดยไม่มีคำเตือนล่วงหน้า <laughs> มีใครรู้บ้างว่าพยากรณ์อากาศไม่สามารถเตือนพายุได้ทุกลูกหรอก <c oughs> คุณรู้ว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่แดดสดใสแต่โอ้โหกลายเป็นพายุที่หนักที่สุดเท่าที่คุณเคยเจอในชีวิตฉันไม่ชอบเวลานั้นเลยอุ้ย มันยากมากที่จะบอกว่าฉันเชื่อว่าทุกอย่างจะเกิดผลดีกับผู้ที่รักพระเจ้าและถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตที่ไม่รู้สึกผิดและไม่มีคำกล่าวโทษฉันไม่มีสันติสุขฉันไม่มีความสุขฉันไม่มีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าเลยฉันคิดว่าการอธิษฐานเป็นตัวเลือกสุดท้ายสําหรับฉุกเฉินเท่านั้นคือเป็นสิ่งที่คุณจะทาเวลาที่คุณคิดอะไรไม่ออกแล้วฉันไม่รู้เลยว่าฉันพยายามคิดด้วยตัวเองตลอดชีวิตที่หน้าปวดหัวของฉัน ฉันไม่รู้เลยว่าฉันถูกปล้นอิสยาบทที่ส2องข้อ22แต่นี่เป็นประชาชนที่ถูกริบและถูกปล้นทุกคนพูดพร้อมกันฉันถูกปล้นแต่นี่เป็นประชาชนที่ถูกริบและถูกปล้นเขาทุกคนติดกับดักอยู่ในหลุมและซ่อนตัวอยู่ในเรือนจำเขาตกเป็นของริบโดยไม่มีใครช่วยให้รอด ถูกปล้นโดยไม่มีใครพูดว่าคืนให้สิเพราะฉะนั้นฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ในกระบวนการของการรื้อฟื้นอาเมนไหมและฉันมีข่าวดีให้คุณด้วยเผื่อว่าคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนพระเจ้าจะฟื้นฟูชีวิตคุณได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และนำคุณกลับมาอยู่ในจุดที่ดีกว่าที่คุณเคยเป็นมาเหมือนกับชีวิตของคุณไม่เคยผ่านเรื่องเลวร้ายมาก่อน เอาละถ้าฟังดูแล้วมันยากที่จะเชื่อเรากลับไปที่เรื่องเมื่อคืนสักครู่หนึ่งที่หัวข้อเรื่องคือกล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะเชื่อไม่ว่าคุณจะเจอปัญหามานานแค่ไหนแล้วว่าโดยพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้อาเมนไหมสิ่งเดียวที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเลยก็คือพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอิสยาบทที่หกข้อเและข้อ8เป็นสองข้อที่ทำให้ฉัน โอ้โห oh, oh, คุณคะข้อพระคัมภีร์นี้หู้ฉันมักจะเปิดอ่านบ่อยๆเวลาที่ฉันเจอปัญหาหนักเป็นพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากแทนความอายของพวกท่านท่านจะได้รับเกียรติสองเท่าตรงนี้หมายถึงบำเหน็จรางวัลมีใครบ้างที่รู้ว่ามันเป็นยังไงเวลาที่คุณต้องเจอกับความอับอายในชีวิต เห็นไหมว่าโดยธรรมชาติจะมีความขี้อายอยู่เพราะว่าพ่อขืนใจฉันมาก่อนมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทากับฉันสักเท่าไหร่ฉันรู้สึกอับอายเพราะตัวฉันเองฉันคิดว่าตัวฉันนี่แหละต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างโอ้โหมาสตาร์มันชอบให้ประโยคนั้นวนเวียนอยู่ในหัวของคุณฉันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างฉันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างมีใครที่เคยได้ยินประโยคแบบนี้วนเวียนอยู่ในหัวบ้างไหมมันอาจจะเป็นประโยคที่ขายดีที่สุดตลอดการเลยก็ว่าได้ฉันมีอะไรผิดพลาดในตัว อย่างแรกเลยที่พระเยซูมอบให้เราก็คือสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตเราพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ความชอบธรรม เพราะว่ามาสาตานมันไม่อยากให้คุณทําอะไรเลยนอกจากคิดว่าชีวิตของคุณมีบางอย่างผิดพลาดและให้คุณจดจ่ออยู่กับความผิดของคุณตลอดเวลาและยิ่งคุณจดจ่อที่ความผิดของคุณมันก็จะยิ่งเข้มแข็งและมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ <ti> ฉันจะไม่บอกให้คุณทิ้งนิสัยแย่ๆแต่ฉันจะบอกให้คุณสร้างนิสัยที่ดีขึ้นมาเมื <ti> ่อไรที่คุณทางานกับพระยานที่จะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมามันก็จะไม่มีพื้นที่ให้นิสัยแย่ๆในชีวิตของคุณอีกต่อไป ฉันจะไม่บอกหรอกนะว่าห้ามดําเนินชีวิตในฝ่ายเนื้อหนัง <mm> แต่ฉันจะบอกว่าดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณกันเถอะแล้วเนื้อนหนังของคุณก็จะไม่ได้รับการเติมเต็มไปเองคุณไม่จำเป็นต้องตื่นมาทุกวันพยายามอย่างหนักที่จะไม่เป็นคนใจร้ายไม่ไปโมโหใครหรือจะหมดความอดทนสิ <mm> 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 ่งที่คุณต้องทําก็คือบอกว่าพระเจ้าลูกอยากติดตามการทรงนําของพระญาบรส์ในวันนี้ โปรดช่วยให้ลูกติดตามการทรงนำของพระยาณบริสุทธิ์ด้วยเพราะว่าถ้าคุณทำตามการทรงนำของพระยาณบริสุทธิ์คุณก็จะไม่ดำเนินชีวิตในฝ่ายเนื้อหนังและขอบคุณพระเจ้าถ้าคุณทำอย่างนั้นแล้วเวลาที่คุณทำผิดคุณก็จะรับเอาการอภัยแล้วดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าเพราะจำได้ไหมว่าพระเจ้าทรงรักคุณมากอยู่แล้วก่อนที่คุณจะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นด้วยซ้ำ แทนความอายของพวกท่านท่านจะได้รับเกียรติสองเท่าแทนความอดสูเข้าทั้งหลายจะเปรมปรีนในส่วนแบ่งของเขาตรงนี้มาละเพราะฉะนั้นพวกเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไม่ใช่ตอนที่เขาตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์นะได้กรรมสิทธิ์เป็นสองเท่าจากสิ่งที่ถูกริบมาในแผ่นดินของเขาความชื่นบานเป็นนิดจะเป็นของเขา เอาละฉันอยากจะบอกคุณว่าในระหว่างกระบวนการที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงฉันซึ่งฉันก็ควรจะบอกคุณด้วยว่าบางครั้งมันอาจจะเจ็บปวดรวดร้าวพอสมควรมีใครพอจะเข้าใจบ้างโอเคฉันจะไม่โกหกคุณว่าโอ้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงฉันนึกออกไหมฉันอยากให้คุณได้บอกแบบนั้นแต่ฉันก็อยากให้คุณรู้ด้วยว่า มันอาจจะมีสักวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกชกเข้าที่กลางลําตัวอย่างเจ็บปวดโดยที่ไม่มีใครเข้าใจเลยว่าคุณต้องผ่านอะไรมาคุณไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าคุณกําลังเจออะไรอยู่คุณอยู่ระหว่างที่ที่คุณจากมาไปยังจุดหมายที่คุณอยากจะเป็นคุณไม่รู้ว่าคุณจะกลับยังไงไม่รู้ว่าจะเดินต่อยังไงสิ่งที่คุณทําได้ก็คือนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่าเฮ้ยพระเจ้ามีใครเข้าใจที่ฉันกําลังพูดบ้างไหม ท่านจะได้รับคืนในแผ่นดินของท่านเป็นสองเท่าจากที่ถูกริบไปมารซาตานได้ขโมยเอาบางอย่างของทุกๆคนไปไม่ว่าจะเป็นความชื่นชมยินดีสันติสุขชีวิตวัยเด็กความมั่นใจของคุณมันจะต้องมีบางอย่างที่มันพยายามจะเอาไปจากทุกๆคนแต่โดยพระเจะจของพระเจ้าเราสามารถเอาทุกอย่างที่มารซาตานมันขโมยไปกลับคืนมาได้ สิ่งที่มาซาตานเอาไปจากคุณพระเจ้ายินดีที่จะชดใช้คืนให้กับคุณอีกหลายเท่าถ้าคุณวางใจให้พระองค์ช่วยเหลือคุณ